จากบรรยากาศท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมลงใต้กันไปบ้างนะครับไปดูตลาดชุมชนคุณธรรมที่วัดทรายขาวของจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งเป็นชุมชน2วัฒนธรรมนะครับก็คือไทยพุทธไทยมุสลิมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและยังสามารถสร้างงานสร้างรายได้กับชุมชนได้อีกด้วยครับโดยทางคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้เปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีพร้อมด้วยท่านทัศนีผลชนิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวและประชาชนที่ชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นชุมชนที่มีผู้นำและเครือข่ายในการขับเคลื่อนที่เข้มแข็งคนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีการอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวถือเป็นตัวอย่างของการยกระดับชุมชนคุณธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนและนำเป็นทุนทางวัฒนธรรมอีกด้วยนะครับโดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจนได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ครับเพราะการค้าไทยอุตสาหกรรมหรือว่าส่วนต่างๆท่องเที่ยวเองจะต้องร่วมมือกันเมื่อเราเกิดชุมชนขึ้นแล้วเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพแล้วเราจะต้องมีการสื่อสารไปยังบุคคลภายนอกนะคะให้ได้เข้ามาชมอัตลักษณ์มนต์เสน่ห์ของพื้นที่แห่งนี้แล้วก็มาเที่ยวชมกันนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะว่าชุมชนบ้านวัดทรายขาวแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีเสน่ห์มีอัตลักษณ์น่าค้นหาและน่าเที่ยวชมนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งสำคัญที่ท่านจะได้เห็นมนต์เสน่ห์ของที่นี้คือความเป็นพหุวัฒนธรรมระหว่างพุทธกับมุสลิมเขาอยู่กันอย่างไรฉันพี่น้องเขาไม่ได้มีการจับมือร่วมกันทำขับเคลื่อนจนกระทั่งได้เป็น10สุดยอดชุมชนได้อย่างไรก็เชิญชมทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมกันค่ะและในโอกาสนี้นะครับทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้เยี่ยมชมตลาดวัฒนธรรมชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับและนี่นะยังได้นั่งรถจิ๊ปนะไปชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวรวมไปถึงมัสยิดนัดมุดดินอีกด้วยครับ